ความจริงที่เรานี้ไม่พ้นกำลังเคลือบใกล้เข้ามาทุกทีคิดกันให้ดีถึงคำทำนายวันสิ้นโลกอธรรมภัยพิบัติล้างโลกโลกาวินาศพระเจ้าจักรพรรดิรู้วิธีหยุดโลกาวินาศได้แต่ผู้คนต้องหาความจริงในพระจักรพรรดิที่มีองค์จริงขณะนี้หาข้อเท็จจริงได้ตามหลักฐานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดกาลามสูตรมีพระสงฆ์ไม่น้อยทำลายพระพุทธศาสนาเพราะขาดกาลามสูตรสอนผู้คนผิดวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้ท่านใดเชื่อแต่เพื่อหาทางให้ผู้คนทั้งหลายได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิหรือพระศรีอานที่มีองค์จริงเพื่อพระเจ้าจักรพรรดิจะสามารถแสดงพระองค์เพื่อหาทางหยุดภัยพิบัติโลกและวิกฤตของชาติต่างๆและนำผู้คนเข้าสู่ยุคทองที่มีสันติสุขที่แท้จริงตลอดไปเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วและมีอยู่ในศาสนาที่สำคัญของโลกในคำทำนายโบราณที่ได้ทำนายไว้ในทำนองเดียวกันมีบางท่านกล่าวว่าทำไมพระเจ้าจักรพรรดิถึงต้องรอพิสูจน์ความจริงก่อนไม่แสดงพระองค์เลยเรื่องนี้อยากให้ท่านได้คิดว่าในปัจจุบันมีผู้อ้างตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดินับร้อยอยู่ทั่วโลกแล้วท่านจะทราบอย่างไรว่าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์จริงตามคำทำนายพระองค์จริงจะแสดงความรู้ที่ยังไม่มีใครทราบไม่ใช่มาแสดงอภินิหารนี้แต่ถ้ามีใครสามารถใช้อภินิหารให้เกิดสันติสุขโลกที่แท้จริงได้คนทั้งหลายก็ควรยอมรับได้ไม่ใช่หรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าตถาคตสงสารสัตว์เวลาพละโลกยังเหลือน้อยเต็มทีคำทำนายของตถาคตนี้ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อๆไปนับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลาด้วยความตั้งใจยิ่งที่จะช่วยประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยใจสัตย์จริงและด้วยบารมีของพระจักรพรรดิทำให้ได้เห็นพระไตรปิฎก 3/20 ที่สำคัญว่าด้วยการมาปรากฏของพระศรีอานในปัจจุบันในสันติสุข3ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโคตมะตรัสอย่างไรเกี่ยวกับพระมหาเถระโพธิสัตว์หรือพระมหาโพธิสัตว์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระธรรมิกราชคือพระจักรพรรดิสำหรับพระจักรพรรดิที่จะปรากฏในเวลาปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าโคตมะทรงตรัสอย่างไรมีหลักฐานอะไรสนับสนุนได้รวบรวมไว้อยู่แล้วและขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่เห็นกุศลธรรมเป็นที่พึ่งและนำความรู้อันควรศึกษามาเผยแผ่พระไตรปิฎกกันที่3/20พระศรีอานนี้มีข้อมูลไม่น้อยที่ตรงกับพุทธธรรมนายบนศิลาในเขตมหาวิหารส่วนมฤคทายวันประเทศอินเดียและตรงกับข้อมูลที่ได้นำลงไปแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าจักรพรรดิมาปรากฏในปัจจุบันไม่ใช่แค่ปีพุทธศักราช 5,000 ตามที่เคยฟังตามๆกันมาหรือในเวลาอื่นโดยการกล่าวอ้างไม่มีหลักฐานที่เป็นเหตุผลคนไทยจะได้มีโอกาสพิสูจน์ความเป็นจริงเรื่องพระจักรพรรดิและความเป็นจริงจะนำพระศรีอานปรากฏเองเพื่อจะได้มาผู้คนทั้งหลายช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกในเวลาปัจจุบันนี้พระไตรปิฎกกันที่3/20พระศรีอานคือพระจักรพรรดิกึ่งพระศาสนานี้มาจากใบลานเก่าที่วัดแถวบ้านใบลานนี้เก่ามากตั้งแต่ปี2498ยุคศรีวิไลอันใกล้นี้เป็นยุคที่พระศรีอานจะปกครองโลกนี้ทั้งหมดตรงตามพระพุทธธรรมนายและพระสูตรอื่นๆและที่ทุกๆศาสนาบ่งไว้
ยุคกาขาวจะหมดไปในปี2555นี้พระไตรปิฎกกันที่3ทับ20พระศรีอานคือพระจักรพรรดิกึ่งพระศาสนานี้อยู่บนใบลานพระศรีอานเทศนา20กันพระศรีอานกันที่3มีตรรกถาการคบเพื่อนบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระศรีอานเมื่อชำระจิตของตนให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงย่อมมีจิตผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุจน้ำอันใสสะอาดปราศจากมลทินฉะนั้นเมื่อปฏิบัติและอย่างทราบชัดลงเช่นนั้นจิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขโดยเหตุนี้ศีลสมาธิปัญญาจึงนับว่าเป็นข้อปฏิบัติส่วนปรมัตถปฏิปทาด้วยประการฉะนี้บัดนี้จะได้แสดงเรื่องพระศรีอานสืบต่อไปดำเนินความว่าเมื่อมหายักษ์ได้สมาทานศีลอยู่ตราบเท่าอายุไขแล้วก็กระทำการกิริยาตายไปบังเกิดเป็นบุรุษคนหนึ่งมีกำลังร่างกายแข็งแรงอาศัยอยู่ณเชิงเขาแห่งหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกผักพืชพันธุ์เขาที่บุรุษอาศัยอยู่นั้นก็เป็นเขาลูกเดียวกันกับเขาที่สมเด็จพระพุทธองค์เคยเสด็จไปส่งน้ำและได้ส่งตากผ้าชุบส่งไว้และได้มีฝูงลิงพากันมาถ่ายหมดคูดทำให้เปรอะเปื้อนนั่นเองอยู่มากาลวันหนึ่งบุรุษอริยะเมตไตรนั้นได้ออกมาตรวจตาดูไร่แตงโมของตนซึ่งกำลังมีผลดกอยู่เต็มไร่ขณะที่ออกมายืนดูอยู่นั้นก็ได้เห็นฝูงลิงพากันมาลักแตงโมกินเป็นอาหารบุรุษหนุ่มจึงวิ่งไล่กวดฝูงลิงเพื่อให้หนีไปบังเอิญวันนั้นสมเด็จพระบรมศาสดามาถึงไร่แตงโมของบุรุษอริยะเมตไตรประทับยืนอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งบุรุษหนุ่มได้วิ่งไล่ลิงไปถึงสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงประทับยืนอยู่นั้นและได้เหยียบเอาพระฉายาเงาขององค์พระบรมศาสดาโดยมิทันได้สังเกตคันบุรุษหนุ่มเลี้ยวไปเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดมีความเลื่อมใสเป็นกำลังจงเข้าไปถวายอภิวาทแล้วจึงนำแตงโมจากไร่ของตนเจ็ดผลด้วยกันน้อมเข้าไปถวายพระองค์แต่ว่าแตงโมผลหนึ่งนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะมีรอยหนูเจาะกัดกินเสียก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับผลแตงโมจากบุรุษหนุ่มอริยะเมตไตรแล้วจึงได้ตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนบุรุษกุศลผลทานที่ท่านได้นำเอาแตงโม7ผลมาถวายแก่ตถาคตนี้คือพระเจ้าจักรพรรดิองค์จริงที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้มีหลักฐานพิสูจน์ความจริงได้จะเป็นปัจจัยให้ท่านได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอันประเสริฐในระหว่างกลางแห่งศาสนาของตถาคตและท่านจะได้ช่วยยกย่องศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปก็แต่ว่าผลกรรมที่ท่านได้เหยียบเงาของตถาคตก็ดีผลกรรมที่ท่านนำแตงโมไม่บริสุทธิ์มีรอยหนูเจาะมาถวายตถาคตนั้นก็ดีผลกรรมนั้นจะส่งผลให้ท่านบังเกิดเป็นมนุษย์มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่ศีรษะของท่านจะมีรอยแผลเป็นดุจรอยหนูเจาะแตงโมครั้นต่อมาท่านจึงจะกลับมีผิวพรรณผ่องใสมีร่างกายงามผุดผ่องดุจสีทองเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดพยากรณ์จบลงแล้วฝ่ายบุรุษหนุ่มศรีอริยะเมตไตรก็ได้สมาทานศีลอำนวนทานจนตราบเท่าอายุไขครั้นสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นโอรสของพระราชามีพระนามว่าอชิตกุมารเมื่อเจริญวัยก็ได้เล่าเรียนศิลปวิทยาแล้วได้ออกบรรพชาในสำนักของพระพุทธเจ้าได้เรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญและได้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่จนตราบเท่าอายุไขเมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วได้จุติไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเทวพิภพในคัมภีร์อนาคตวงศ์ได้กล่าวไว้ว่า
เมื่อใกล้ศาสนาของพระบรมศาสดาของเราจะเสื่อมโทรมพระศรีอานบรมโพธิสัตว์จะได้จุติจากสวรรค์ลงมาเสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิช่วยยกย่องพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไปในพระคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปว่าในการเมื่อพระศรีอานได้มาจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราชท้าวเธอจะมาประทับอยู่ในปราสาทราชวังอันใหญ่โตณปราสาทที่ท้าวเธอประทับอยู่นั้นจะมีเทวดา 50,000 องค์มาคอยพิทักษ์รักษาอยู่นอกจากพวกเทวดาแล้วก็ยังมียักษ์อีก 50,000 ตนพร้อมทั้งพญานาคและพญาครุฑรวมทั้งบริวารอีกมากมายต่างก็จะพากันมาเฝ้าปราสาทพระราชวังของพระศรีอานนั้นจะมีประตู80ประตูแต่ละประตูจะมีฝูงเทพยดาและยักษ์คอยเฝ้าอยู่ทุกๆประตูประชาชนที่จะผ่านเข้าประตูพระราชวังของท้าวเธอได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติแต่การสุจริตส่วนผู้ที่ประพฤติทุจริตจะไม่สามารถผ่านเข้าไปภายในได้ในบริเวณปราสาทนั้นเล่าก็จะสว่างสวยไปด้วยดวงประทีปรุ่งเรืองด้วยแสงก้าวแก้วประการกลางคืนกับกลางวันนั้นก็จะแลดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่างกันแต่ว่าตอนกลางวันสว่างด้วยแสงอาทิตย์ส่วนกลางคืนจะสว่างด้วยแสงจันทร์และแสงแก้วมณีเป็นที่น่าดูน่าชมยิ่งนักรอบปราสาทของพระองค์จะมีต้นกัลปพฤกษ์ 16,000 ต้นอาณาเขตของปราสาทนั้นจะกว้างขวางหลายโยชน์จะเป็นที่อยู่ของประชาชนพลเมืองซึ่งล้วนแต่มีจิตใจเป็นกุศลทั้งหมดเลยบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขด้วยประการฉะนี้